จื้อบ่เทียนอยู่บ่จื้อฮะบ่จื้อซะโอ้บ่จื้อบ่จื้อ present feeling มันยัง present feeling present feeling wholesome unwholesome or neutral ครับ present feeling wholesome unwholesome เบิ่งอาจารย์สิถ่ายถอดก่อนถ่ายถอดไปใส่เพจวิทยาลัยเด้อเพจวิทยาลัยนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะอาจารย์ถ่ายถอดได้ยินบ่นี่ยินครับยินโอเคถ่ายถอดกันยังไปตีใหญ่โอ้ท่านตีใหญ่กำลังมาตีใหญ่กำลังมาสั่นแล้วโอเค now is we are on stream live streaming on the page on to Sangha College so I need your contribution I need yourcooperation interaction with me คืออาจารย์อยากให้มีการสนทนากันเนาะอาจารย์อยากให้มีการโต้ตอบ sharing is stop now we are on stream so I would like to share the lessonthat we learn together ยังได้ตีใหญ่สบายดีบ่สบายดีอยู่ขนอยมื้อนี้เฮาเรียนอยู่ในบทอันนั้นบทที่3อยู่ในมิลินทปัญหาแต่ว่าอาจารย์สรุปบทเรียนมาให้ในนี้เกี่ยวกับเรื่องของAnd Avisa เกี่ยวของกับปฏิจจสมุปบาทนักเรียนเคยเห็นบ่ปฏิจจสมุปบาท The law of dependent origination The law of dependent origination เพราะว่าคำถามที่อยู่ในบทที่อันหันบอกว่าWhat is the root, Nakasena, of past, present, and future time? คำว่า the root แปลว่าหยัง the root มูลเหตุมูลเหตุบ่แม่นหยังเป็นเหตุให้เกิดเนาะแม่นหยังเป็นเหตุให้เกิดแม่นหยังเป็นเหตุของอดีตอนาคตปัจจุบันประมาณนั้นเนาะแม่นหยังเป็นเหตุตามหลักพุทธศาสนาเฮาแล้วเรื่องของเหตุนี้เหตุการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่มันเฮาไปย่อลงอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทนั่นก็คือนะอวิชชาบ่เรื่องของอวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราไปเคยจื้อบทสูตรเคยได้สูตรบ่เมื่อได้สูตรอยู่บ่นี่มันเพิ่นได้ไหนแน่นี่ได้อยู่บ่จั่วแน่มีดีครับ what is the root Nakasena of past present
and future time ประมาณนั้นเนาะอาจารย์จะส่งให้น้ำหลังจังหน่อยตอนนี้เขาไปเขาแปลแปลปึ่มแปลปึ่มของเขาอยู่ในเรื่องของพนักเกษตรนั่นแหละเขียนอยู่กับปึ่มนี่เป็นยังไงมวนบ่หรือว่าจังไหนหรือว่าฟังบ่รู้เรื่องวะหรือว่าฟังบูเหลืองมันเป็นตาเหี้ยนอยู่บ่มันไปบ่สิ่งที่เขาน้อยแซ่นี่ไปบ่บ่เห็นเนาะยังไม่เห็นยังไม่ทันเห็นเดี๋ยวไปเบิ่งใหม่โอเคน่าจะเห็นแล้วบัดนี้เห็นมันบ่บัดนี้เห็นแล้วโอเคตัวนี้มักมีปัญหาในเวลาครูอาจารย์เพิ่นสอนเพิ่นว่าเพิ่นเปิดมาแต่ที่จริงว่าท่านเปิด so last time we talk about feeling we talk about abhidhamma in the last lesson we talk about abhidhamma about feelingpresent feeling wholesome unwholesome and neutral something about the abhidhamma but today we are going to study about the beginning of time or the beginning of rebirth we talk about rebirth but the subject the title of this chapter theyMentioned the beginning of time, the beginning of time. But in my book, different. My book, beginning of, beginning the journey. So the title from the book in the ebook, different. The beginning of time and the beginning journey, beginning the journey are different. So.Even it's different in title, but the same context. ถึงแม้ว่ามันจะมีหัวข้อต่างกันเนาะแต่ว่าเนื้อในอันเดียวกัน อันนี้เราไปเริ่มอ่านกันเลย What is the root nakasena of past, present, and future? พระคุณเจ้านาคเสนนะฮะพระคุณเจ้านาคเสนอันใดเนาะที่เป็นเหตุของอดีตปัจจุบันและอนาคตอันใดเป็นเหตุเป็นมูลเหตุเป็นหากเหงาหมายถึงหากเหงาของการเกิดนั่นแหละการเกิดแม้ยังน้อเป็นเหตุให้เกิด ignorance คำตอบก็คือ ignorance คำตอบ ignorance อวิชชา by ignorance are condition formation พออวิชชาจึงเป็นเหตุให้พออวิชชาจึงเป็นเหตุให้อวิชชาปัจจัยสังขารอวิชชาจึงเป็นเหตุให้เกิดสังขารโอเคพออวิชชาจึงเป็นเหตุให้เกิดสังขาร condition formation แปลว่าสังขารเพราะสังขารแบบนี้ by conditions relinking consciousness พอสังขารจึงเป็นเหตุให้เกิดยังเกิดยังสมณีโอ้มีคนเข้ามาเฮียนไลน์เนาะวันนี้เพราะสังขาร formation by formation แปลว่าสังขาร relinking consciousness พอสังขารจริงเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณ by consciousness เพราะวิญญาณเป็นว่าเป็นปัจจัยจริงเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอวิญญาณปัจจญานามรูปังนามรูปาบัดนี้นามรูปาปัจจญาสลายตนังเพราะนามรูปจริงเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะแปลว่าอายตนะ6 สลายตนะปัจจญาผัสโสเพราะว่าสลายตนะจึงเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ
contact แปลว่าภาษาแปลว่าการสัมผัสเกิดการสัมผัสหับหูกันระหว่างตาเห็นหูผู้ได้ยินเสียงดังในโรงกินลินเลยสิ่งหลดบางเป็นต้น by consciousness by contact sorry by contact เพราะภาษาจริงพ่ายเกิดเวทนา feelings แปลว่าเวทนาภาษาปัจจัญญาเวทนาเพราะภาษาคือการสัมผัสจริงไปเกิดเวทนาเวทนากระแบงออกไปอีกเป็นสุขเป็นทุกข์บ่สุขบ่ทุกข์นะคือบทเรียนผ่านมาเพราะเวทนา by feeling พอเวทนาจริงเป็นปัจจัยพาให้เกิดตัณหามันมีเวทนาเพิ่นเอิ้นว่าสุขเวทนาทุกขะเวทนาอสุขมทุกขะเวทนา เวทนามีอยู่3เวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาที่เป็นบ่สุขบ่ทุกข์มันเกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์บ่สุขบ่ทุกข์มากบ่มากฮอดเดี๋ยวสั่นน้ำก่อนบ่ได้เพราะเวทนาจริงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา craving by feeling craving arise ถ้าในสำนวนภาษาอังกฤษเขาว่า because of feeling craving arises ประมาณนี้เนาะ because of feeling craving arises แต่ว่าในปุ่มหัวนี้เขาเห็นง่ายเขาเห็นว่า by craving attachment ง่ายๆเลยนะจริงๆสำนวนภาษาอังกฤษแท้ๆเขาเรียกว่าBecause of craving, attachment arises. ประมาณนี้เดี๋ยวว่าในนี้ปุ่มในนี้ง่ายก็เห็นง่ายๆ By attachment, attachment แปลว่าอุปทานเด้ออุปทานความยึดมั่นถือมั่นเอิ้นว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่น By attachment, อุปาทานปัจจญาภะโวนะเพราะว่ามีอุปทานความยึดมั่นที่มันเกิดขึ้นจริงเป็นภพจริงมีภพภะโว becoming ภาษาอังกฤษ becoming by becoming birth by becoming birth ภะโวปัจจัญญาชาติ birth แปลว่าชาติปัจจัญญาสลามรณังโสกะปริเทวทุกขะโสโทมนัสสุปาญะซะยังก็ว่ากันไปเพราะการเกิดจริงเป็นเหตุ condition เป็นเหตุเพื่อให้อานาชาติพบชาติสลาตัวนี้สลา on age เป็นปัจจัยเพื่อให้เกิดสลามรณังการตายโสกะปริเทวะปริเทวะความคำควรโหยหวนนะก็เรียกว่าปริเทวะทุกโทมนัสความโศกเศร้ามองใจเอิ้นว่า despair โอเค this is the law of dependent origination นี่คือหลักปฏิจจสมุปบาทหลักปฏิจจสมุปบาทเนาะนี่เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะมิด So, number two, you say that the ultimate beginning of things is not apparent. หรือว่าพระเถระเจ้าได้กล่าวไปแล้วว่าการเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันบ่ฮู้บ่ได้กำหนดหมายฮู้บ่ได้ ultimate beginningกำหนดผู้บ่ได้ว่าเกิดขึ้นตอนใดของสรรพสิ่งนั้นการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งนั้นบ่สามารถกำหนดได้กำหนดบ่ได้กำหนดหมายบ่ได้ It's not apparent บ่ชัดเจน apparent แปลว่าแจ่มแจ้งชัดเจน Give me an illustration The press one said by reason of the sense base and the sense object there arises contact byreason of contact feeling พระผู้มีพระเจ้าทรงตรัสว่าเนื่องจาก
มีการสัมผัสของสลายตนะหรือว่าอายตนะทั้ง6นั้นที่ไปสัมผัสกับ sense object sense object สิ่งที่มากระทบก็เอ่ยว่าอารมณ์ภาษาธรรมะว่าอารมณ์อารมณ์อารมณ์มาบ่หมายถึงความรู้สึกแต่หมายถึงสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มากระทบ there arise contact เมื่อตาหรือว่าเมื่ออายตนะภายใน6อย่างนั้นไปสัมผัสกับสิ่งที่อยู่ภายนอกเอ่ยว่าอารมณ์ there arise contact ก็จะเกิดมีการสัมผัสกันเกิดขึ้นนะฮะ by reason of contact เมื่อด้วยเหตุของการมีการสัมผัสนั้นเกิดขึ้นย่อมมีเวทนา feeling โอเค feeling ย่อมมีเวทนา by reason of feeling craving เมื่อมันมีความมีเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์มากบ่มากต่างๆเวลาเห็นโหมหรือมันก็มีความรู้สึกก็ให้เกิดตัณหาบัดนี้ craving โหยหาอย่างใดคือว่า craving ภาษาอังกฤษว่า craving and by reason of craving action ด้วยเหตุของตัณหาเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงก็ให้เกิดการประกอบกรรมขึ้นมาโอเค thenFrom action, sense bases are once more produced. และย้อนการกระทำนั้น sense base คืออายตนะภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะก็จะก่อให้เกิดมีการสร้างกรรมอันใหม่ขึ้นมาอีก once more produced ก็คือมันก็จะสร้างกระบวนการนี้ขึ้นมาอีกเนาะ nowCould there be any end to this series? ถามต่อไปว่ามันจะมีจุดจบของขบวนการเรานี่บ่ขบวนการนี่บ่ No, just so, King, O King. The ultimate beginning of things cannot be comprehended. บ่เลยมหาบพิตรเช่นเดียวกันครับจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนั้นทุกสิ่งนั้นมันยากที่จะเข้าใจได้โอเคยากที่จะเข้าใจยากที่จะคาดเดาได้วันนี้เรามาลองอ่านตัวยูรุมนี่มาจากไหนตัวนี้มันมาจากอเนกสาอเนกสานี่เป็นปัจฉิมเนาะปัจฉิมวาจา อเนกสาเป็นปัจฉิมวาจาอเนกสาติสังสารังผู้ใดเจอแน่เจอบ่เจอบ่ลองเบิ่งให้จวนอันนี้ก็ซามันเป็นคำเว้าเป็นปัจฉิมวาจาคำว่าปัจฉิมวาจาหมายถึงวาจาที่มาในตอนกลางที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเจออยู่บ่แหมมีกิเลสละรวมผีเขาทั้งหลายเดี๋ยวขอหน่อยแชร์มาให้เบิ่งแวบตัวนี้เนาะเดมันอาจจะบ่ถือหรอกก็แล้วโตโรมันนี่ก็ดิต้องได้ไปแปลงใหม่แล้วก็แปลงแล้วเดี๋ยวสิส่งให้เนาะอันนี้กสาติสังสารังอันนี้กสาติสังสารังสังทาวิสังอนิพิสังกหากรังคเวสันโตทุกขสาติปุณะปุณังกหากรกติโทสิปุณะเทหังนกาหสิสัพหาเตภัสสุกาปะคาคหะโกตังวิสังคตังวิสังขระคตังจิตตังตันหานังคัญมาสาคาติแปลว่า four colored birds okay I wander in samsara เป็นเวลาเป็นอเนกชาติแล้วที่เฮาได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ที่เฮาได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้
seeking but not finding แสวงหาแต่ก็คนบ่พบนะฮะวิแสวงหาแต่ก็คนบ่พบบ่พอ the builder of this house สร้างผู้สร้างเฮือนหลังนี้ painful is repeated birth นะฮะ painful is repeated birth ทุกอยู่แบบนั้นทุกขชาติปุณณปุณังทุกขชาติปุณณปุณังแปลว่าเป็นเหตุให้ทุกอยู่แบบนั้นฮะทุกขชาติปุณณปุณังปุณณปุณัง again and again repeat birth ทุกขชาติปุณณปุณังฮะ house builder you are seen แปลว่ากหการกะทิฏโฐสิกหการกะทิฏโฐสิเขาเห็นเจ้าแล้วสร้างผู้สร้างเฮือนเอ้ย you should build no house again ปุณะเคหังนะกาหาสิเจ้าบ่ควรที่จะสร้างเฮือนอีกต่อไปนะฮะหมายถึงตัณหานะนะ craving all your raptors defilement are brokenสัพพะเตภาสุกาภคาหมายความว่าอย่างโค้งสางของเฮือนนั้นคอยพ่อจะแล้วก็เห็นจะแล้วเจ้าแตกไปละโค้งสางของเฮือนหมายถึงกิเลส defilements ในวงเล็บ defilements are broken ทำลายแล้ว your rich poor เนี่ย your rich poor ignorance is scatter it shatter shatter แปลว่าแตกกระจุยกระจายไปละจัวหมายว่าจอมของเพื่อนนะ่ะคอยได้ทำลายแล้วจอมของเพื่อนก็คือหมายถึงอวิชชาที่อยู่ในนี้ทำลายวัดสินแล้ว my mind has gone to nirvana วิสังขารกตังจิตตังจิตของเพื่อนนะ่ะถึงนิพพานแล้ว achieve is the end of craving เข้าถึงนิพพานแล้วนั่นคือจุดจบของตัณหานี่มันมีอยู่ในโตเพิ่นนี่อยู่ในมัชฌิมาวาจาของพระพุทธองค์ซึ่งมันเป็นวาจาที่เพิ่นกล่าวตอนที่เพิ่นได้ตรัสรู้โอเคนี่ที่เอิ้นว่า craving ก็คือตัวตัณหา นี่เฮาไปเบิ่งคืน เฮาไปเบิ่งคืนตัวนี้so อยู่ในนี้เนาะมีรูมนี้เป็นมัชฌิมาวาจาท่านผู้ใดอยากเอาไปเทศก็ได้เวลาอยู่ในงาน สมโภชพระขน้อยมักยกอันนี้ขึ้นมางานสมโภชพระแต่ละครั้งขน้อยจะยกเรื่องเล่าของพุทธประวัติเรามานับตั้งแต่อโคหมัสสมิโลกัสสะเสโทหมัสสมิอัญญติมาเมชาตินาทิธานิปุณัปปโวก็คือเพิ่นเว้าทั้งอิฐว่าท่ามกลางแต่ก็ว่าที่สุดนั่นคือว่าที่ตอนสุดท้ายคือตอนนิพพานนั่นก็อัปมาเทนะสัมปันเทธาเนาะขยวยะธรรมาสังฆราอัปมาเทนะสัมปันเทธาขน้อยจะยกแบบนี้เวลาเทศ ตอนสมโพธิพระโอเควันนี้เข้าไปต่อ is the ultimate beginning of everything unknown พระราชาถามต่อว่าจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งนั้นบ่ฮู้บ่partly คําตอบคือ partly so and partly not บางที่ก็ฮู้บางส่วนและก็บ่ฮู้บางส่วนมหาบ่ผิด then what is so and what is not แน่อันใดที่ฮู้บางส่วนและอันใดที่บ่ฮู้นะมันถาม whatever condition preceded this bird that is to us as if it had not beenสิ่งใดก็ตามที่เป็นเหตุที่มาก่อนการเกิดนั้น that is to us as if it had not been เอาอันนั้นแปลซอยเบิ้งนี่ตัวนี้แปลซอยเบิ้งนี่เอาวะมาหอดจุดยากแล้วลองแปลซอยอาจารย์เบิ้งมานี่ใช่ล่ะลองแปลเบิ้งนะมันจะดีแหละว่าสิ่งใดที่เป็นเหตุสิ่งใดที่เป็นเหตุเกิดก่อน precede ไปว่ามาก่อนเด้อ precede this bird precede ไปว่า came before this bird
that is to us as if it had not been นั่นเป็นสิ่งที่สำหรับพวกเขาแล้วเหมือนคือกันก็ว่าบ่ฮู้เนาะบ่ฮู้บ่เห็นบ่ได้เป็นบ่ฮู้จักว่ามันเป็นอีหยังมาก่อนในศาสตร์ก่อนเฮาบ่ฮู้นี่คือสิ่งส่วนที่บ่ฮู้ In reference to that the ultimate beginning is not known it's not known เมื่อเฮายกเอาตัวนี้มาเว้า in reference ไปว่าเกี่ยวกับสิ่งนี้เกี่ยวกับสิ่งนั้นเนาะอ้างถึงเมื่อเฮาอ้างถึงจุดนี้ the ultimate beginningis not known จุดเริ่มต้นที่บ่มีต้นปลายสาเหตุนั้นเป็นสิ่งที่บ่ฮู้บ่ฮู้ว่าเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่จักพบจักชาติแล้วเกิดตอนใดตายตอนใดชาติก่อนนี่นะใกล้ๆนี่ยังบ่ฮู้ว่าเป็นไผนี่เขาเอิ้นว่าบ่ฮู้โอเค however are that which has not been came which has not been comes into existence and as since and as soon as it has arisen it disappears again แต่ถึงยังไงก็ตาม that which is which has not been come had not been come into existence เมื่อมันบ่มีเกิดบ่มีการเกิดขึ้นสิ่งใดก็ตามที่บ่มีการเกิดขึ้นนั้นท่านใดนั้นมันก็จะเกิดขึ้นrisen ไปว่า arisen ไปว่าเกิดขึ้น and disappears again และมันก็จะดับไปมันก็จะดับไปอีกครั้งมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป so which reference to that the ultimate beginning can be known เมื่อเฮาบอกมาถึงจุดนี้เฮาก็จะรู้ว่าจุดเริ่มต้นนั้นมันเกิดขึ้นตอนใดและเฮาก็จะรู้จักว่ามันเกิดตอนใดคือสําหรับสิ่งใดที่มันยังบ่ทันได้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ไกลๆก็เฮาได้เห็นมันดับไปนั่นสิ่งนี้เป็นที่รู้จักอยู่ก็คืออารมณ์ของเฮาสมมุติว่าสมมุติว่าแก่ๆอยู่บ่อยู่ได้ความคิดมันโผล่ขึ้นมานี่มันก็ดับไปนี่ถ้าเกิดได้นี่มันรู้โอเคถ้าเกิดจังซี่มันรู้Are there any formation that are produced? เขาถามว่าสังขาร formation นี่แปลว่าสังขารเด้อ formation แปลตามตัวแปลว่าการสร้างเป็นรูปทางลักษณะเกิดขึ้นนี้เขาเอ่ยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่สร้างให้เกิดขึ้นในภาษาธรรมะถ้าว่าถึงจิตตาสังขารถ้าติมคําว่า mental ขึ้นทั้งหน้าแปลว่าจิตตาสังขาร mental formation แปลว่าจิตตาสังขารก็ในคนถามว่า are there any formations that are produced มีสังขารอันใดที่ถูกสร้างขึ้นอีก certainly O king where there is an eye and also forms there is sight แน่นอนมหาบุพพิตรแน่นอนถ้าหากว่ามีจักขุหรือว่ามีตาand forms และมีรูปมีตา and also forms form นี่แปลว่ารูปเด้อในที่นี้ there is sight uh-huh. แน่นอนมันจึงต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นนั่นก็คือจักขุวิญญาณกับรูปธาตุมันก็ยอมจะมีการเห็นเกิดขึ้นจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุประมาณนี้เนาะอยู่ในนั่นน่ะบทสูตรยังวิปัสสนาภูมิ วิปัสสนาภูมินะธาตุ18เนาะเว้าถึงธาตุ18นั้นเฮาไปเบิ่งธาตุ18อยู่ในบทนี้เฮาเว้าถึงอันน่ะปฏิจจสมุปบาท12นะครับธาตุ18 โอเคต่อไปwhere there is sight there is contact เมื่อมันมีสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่ถูกเห็นนั่นมันก็จะมี contact ก็มีผัสสะผัสสะนี่เกิดขึ้นจากหยังถ้าเว้าถึงรูปก็คือตาสัมผัสกับรูปเจ
จึงเกิดเป็นผัสสะที่ผ่านทางตามันเกิดมีเวทนาต่อไป so where there is contact there is feeling เมื่อมันเกิดมีผัสสะมันก็จะเกิดมีเวทนา where there is feeling there is craving เมื่อมีเวทนาก็ยอมมีตัณหา where there is cravingThere is attachment. เมื่อมีตัณหาย่อมมีอุปทาน Where there is attachment, there is becoming. เมื่อมีอุปทานก็ย่อมมีภพ Become แปลตามตัวแปลว่ากลายเป็นแต่ว่าในภาษาธรรมะนี่แปลว่าภพภาษาบาลีภาวะโบเมนภพพอเห็นกันไหมหมายถึงภาวะภพโอเคWhere there is becoming, there is birth. เมื่อมีพบเมื่อมีสภาวะที่เป็นภาวะอาการของการเกิดที่มีอยู่ในจิตของเรายอมจะมีการเกิดขึ้นนะ becoming there is birth ว่ามันมีการเกิดแล้วเมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีเฒ่ามีตายมีความโศกมีความห้องไห้ลำพึงลำพันมีความทุกข์มีความโทมนัสมีความเสียใจอะไรวะเรานี่เป็นต้น so however where the eye and forms are not sight is not contact is not fearing is not craving is not attachment is not becoming is not and where there is no becoming there is no birth okay เช่นเดียวกันเมื่อเฮาเปรียบเทียบใช้บทเรียนบทเรียนกับบทสูตรเฮามันจะมีปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับสายดับนี่ก็คือเมื่อบ่มีการสัมผัสโอเค where there is where the eye and forms are not เมื่อบ่มีสายตาและบ่มีรูปมากระทบกันก็จะบ่เห็นบ่เห็นก็จะบ่เห็นสิ่งใด sight แปลว่าสภาวะที่ถึงเห็นสิ่งที่เห็นน่ะ contact is notก็จะบ่มีผัสสะเกิดขึ้น feeling is not ก็จะบ่มีเวทนาเกิดขึ้น craving is not บ่มีตัณหา attachment is not บ่มีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น becoming is not บ่มี power ภาวะโอเค and where there is no becoming there is no birth old age death grief pain sorrow and despair เมื่อบ่มีเมื่อบ่มี power หรือว่าภาวะก็จะบ่มีเมื่อบ่มีภาวะ where there is no becoming เมื่อมีภาวะก็จะบ่มีการเกิดเมื่อมีการเกิดก็จะบ่มีการแก่การเจ็บการตายความโศกเศร้าโศกโทมนัสต่างๆเพราะว่าการเกิดเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง so are there any formation there are notproduce ถามต่อไปว่าพระคุณเจ้ามีอยู่บ่การเกิดมีสังขารธรรมโดยที่จะบ่มีการสืบต่ออีกบ่มีการผลิตบ่มีการเป็นเหตุให้เกิดอีกโอเคคำตอบก็คือ they are not O king for it is just by a process of becoming that they areproduce บ่มีมหาบ่ผิด for it is just by a process of becoming that they are produced เพราะว่า for นี่แปลว่าเพราะว่าเมื่อผ่านกระบวนการหรือว่าขั้นตอนของภพธนะ that they are produced เมื่อมีภพมันจึงที่มีในformation ตัณหาอย่างต่างๆเกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าบ่เกิดมากก็จะบ่มีสภาวะแบบนี้ Give me an illustration ขอให้บุคคลเจ้าจงอธิบายเติมอีกขอให้พระเทระเจ้าจงอธิบาย เติมอีก Where's this house where you are sitting produced by
process of becoming นี่พวกคุณเจ้าถามบ่หรือว่าภาษาเนาะมันถามว่าเฮือนที่ท่านยืนอยู่นี้มันจะ produce by process of becoming มันจะเกิดขึ้นด้วยกระบวนการของภพบ่มันบอกเฉพาะนี่สิ่งที่มีวิญญาณเนาะไอ้นักปราชญ์นี่ก็ขี้ซอขนาดเลย there is nothing here that was not บ่มีสิ่งทั้งหลายที่บ่มีสิ่งใดที่อยู่ในนี้นั่นที่บ่แม่นเพิ่นว่าเอ้าว่าแบ่งแท้These wolves were in the forest, and this clay was in the ground, and it was through the effort of men and women that this house came to exist. คุณตอบว่า there is nothing here that was not. บ่มีสิ่งใดเลยที่อยู่นี่นั่นที่บ่แม่นไม่อันนี้เดิมที่แหละมันอยู่ในป่าพุ่น and this clay แต่เครื่องปั้นดินเผาหรือว่าดินเรานี่มันก็อยู่ตามดินพุ่นอยู่พื้นดินพุ่น ground ไว้พื้นดิน and it was through the effort of man แต่ว่าย้อนว่ามันเกิดขึ้นด้วยความพยายามของมนุษย์ของผู้ชายหรือผู้หญิงคนใดคนหนึ่งนะ this house came to existฉะนั้นจริงเพื่อนหลังนี้จริงอุบัติเกิดขึ้นมา Just so, O King, there are no formation that are not produced เช่นเดียวกันมหาบพิตรเจ้าจะบ่มีสังขาร การปรุงแต่งใดๆ that are not produced ที่จะบ่ถึงนั้นสร้างขึ้นมา Is there นะคะเช่นสัตว์thing as the one who knows เวทคูมีบ่พระคุณเจ้าเช่นว่าผู้ที่ the one who knows ผู้ที่ who what is this thing และสิ่งนั้นเป็นหยัง the living principle within thatsees, hears, tastes, smells, feels, and discerns things just as we sitting here can look out of any window we wish to. เบิ่งลองแปลสู่อาจารย์ฟังเบิ่งนี่เริ่มฮ้อนแล้วเดี๋ยวเปิดพัดลมก่อนเดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนเอาเบิ่งครูบาเอาเบิ่งว่าหน้าห้องลองแปลว่านี่บ่อาจารย์หมายไว้นี่เดี๋ยวอาจารย์สภาวะที่อยู่ภายในที่เห็นได้ยินสิ่งรูปร่างสัมผัสหรือว่ารู้สึกมุธรรมพัฒนาที่จะเบิ่งตรงเยี่ยมจะเห็นไม้นั่นก็คือสิ่งที่หูเนาะสิ่งที่หูนั่นเป็นยังสิ่งที่หูนั่นเพิ่นไม้เอาอายตนะภายในเนาะรับคู่รับคู่สิ่งต่างๆเช่นว่า the living principle within thatliving principle แปลว่าอย่าง living principle นี่ตามหลักการทั่วไปที่ถ้าว่าเป็นในที่หูที่ได้ยินที่หูเช่นเห็นได้ยินลิ้มรสดมกลิ่นหูสึกสัมผัสเช่น certain things หูทำแน่นอน citizen mean understand things สิ่งต่างๆเข้าใจสิ่งต่างๆ just as we เช่นว่าขณะที่พวกเขานั่งอยู่นี้
can look out of any window we wish to ขณะที่เฮานั่งอยู่นี่เฮาก็สามารถที่จะแนมออกไปข้างนอกประตูโรงแรมและเบิ่งในสิ่งที่เฮาอยากเห็น if okay the living principle which can see within can see hear taste smell and feel things like you say can it not also see forms to the ear and so on ตัวเทิงนี่มันพญามิลินเป็นผู้บ่าวผู้ที่รับรู้รับการที่รับรู้ภายในนั่นก็คือตาเห็นหูผู้ได้ยินเสียงดังได้รู้กินลิ้นได้ซิมรสเวทนามาถึงการสัมผัสและหูสิ่งต่างๆเช่นเดียวกับเฮานั่งอยู่นี่เฮาแน่มองไปข้างนอกประตูอย่างเฮาก็จะเห็นบัดนี้พนักเกษนย้อนขึ้นโอเคถ้าเป็นฉะนั้นมหาบุพพิต if the living principle within can see hear taste smell and feel things like you say ถ้าว่าหลักการแห่งการดำเนินชีวิตนี่เนาะหลักการที่เรานี่ที่ว่าถึงว่าภายในตัวเฮานี่ที่ว่าถึงว่าสามารถเห็นสามารถฟังสามารถได้สัมผัสเนาะทดสัมผัสรสชาติลิ้มรสแล้วก็ดมกลิ่นและเวทนาสัมผัสสิ่งต่างๆดังที่พระองค์ว่าไปนั้น can it not also see forms to the ear and so onสิ่งนั้นมันสามารถรับรู้มันสามารถรับรู้สามารถเห็น forms หมายถึงหมายถึงนี่ form รูปรูปอาจารย์เฮาสามารถเห็นรูปจากหูได้บ่จากตาครับเห็นรูปจากหูเฮาบ่โดยถ้าทำมาเห็นเป็นสิ่งหูเฮาบ่ฮะตานี่สามารถอันเห็นรูปผ่านหูได้บ่นี่บ่ได้เนาะแสดงว่าบทที่สนทนานี่มันเว้าถึงอินทรีย์ความเป็นใหญ่ของแต่ละอันมันต่างกันตาบ่สามารถที่จะอันรูปเห็นรูปได้ผ่านหูหมายความว่ารูปนี่บ่สามารถเห็นได้ผ่านหูตรงแม่นตาเท่านั้นที่จริงสามารถเห็นรูปได้แม่นบ่No, when I was sir คือสิเอาหูไปเห็นหูแทนตาบ่ได้ Then okay the living principle within cannot make us of whichever sense is pleased as you suggested ดังนั้นมหาบุพเพหลักการนี้ที่มีอยู่ในตัวของเฮานี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อเฮาใส่อายตนะต่างๆที่เฮาต้องการอยากใส่ลังทิธานในน้ำมานั้นก็เช่นกันเนาะ it is okay by reason of the eye and form that sight and those and other conditions arise namely contact feeling perception intention and one pointedness เช่นเดียวกันมหาบุพเพด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ตาและหูและสิ่งที่ถูกกระทบผ่านตานั้นจักขุธาตุจักขุธาตุโสตะจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุนั้นย้อนมีจักขุวิญญาณธาตุนั้นและจึงไปเห็นรูป and those other conditions arise namely และเมื่อสภาวธรรมที่เป็นเหตุทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเหตุอื่นๆได้เกิดขึ้นเป็นต้นว่า namely เป็นต้นว่าการสัมผัสเวทนาสัญญาและเจตนานี้เจตนา intention a one pointedness อาการของสมาธินี้วิโชติฮะเอกคตาจิตเจตนาและเอกคตาจิตคำว่าเอกคตาจิตนี่มีความหมายแปลว่าอย่างก็เปิดจิตเป็นหนึ่งเดียวนะอาจารย์แบบเป็นอารมณ์เดียวนะ vitality and in attention vitality แปลว่าอย่างคือชีวิตินสีแล้วก็มนสิการอ๋อชีวิตินสีมนสิการ
มันธรรมดาเนาะ it arises simultaneously with its cause and therein the one who knows cannot be found สองอย่างนี้แต่ละอันนะหมายว่า each แปลว่าแต่ละอันนั้นเกิดขึ้นพร้อมกัน arise simultaneously มันเกิดขึ้นพร้อมกัน with its cause and therein เกิดขึ้นมาจากเหตุของมันนั่นเช่นเดียวกับอันนี้ the one who knows cannot be found the one who know cannot be found cannot be found ผู้ที่ผู้นั้นบ่สามารถถือคู่ได้ผู้ที่ผู้บ่สามารถถือคู่ได้หมายความว่าแน่ใดหมายถึงว่าเจตผู้นั้นบ่มีอยู่จริงนะบ่มีนะจ๊ะฮะผู้ผู้อันบ่มีก็เลยว่าเจตพูนบ่มีไม่ใช่เจตพูนบ่แม่นเจตพูดบ่ฮู้โน่เนี่ยอาจารย์อาจารย์ฮู้โน่ฮู้โน่ฮู้โน่แปลว่าผู้ฮู้เวทคู่เหรอเออเวทคู่แปลว่าผู้ฮู้บ่มีเพิ่นบอกบ่มีเวทพูบ่มีอืม so does my consciousness arise wherever I consciousness ariseคำถามต่อไปว่าไม่ใช่นี่ my consciousness เป็นยังมโนวิญญาณมโนวิญญาณและจักขุวิญญาณนี่เกิดขึ้นบ่ does my consciousness มโนวิญญาณ wherever I consciousness arise ก็ถามว่าเวลาจักขุวิญญาณเกิดขึ้นมโนวิญญาณก็อยู่หั่นบ่เกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันบ่ simultaneously แปลว่าพร้อมกันตัวเถิงนี่คำศัพท์อยู่เถิงนี่ yes O king where the one is there the other is แม่นแล้วมหาบุพิตรเมื่อมันมีสิ่งนั้นเมื่อมันมีสิ่งนี้สิ่งนั้นมันก็มีอยู่หั่นก็คือมันเป็นอย่างนี้คำว่าดวงจิตนี่เนาะจิตนี่เมื่อมันแยกออกไปมันเป็นวิญญาณวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุถ้ามันไปอยู่บนตาดวงจิตนี่กลายเป็นหยังเป็นจักขุวิญญาณมันทําหน้าที่ไปเป็นจักขุวิญญาณเหมือนไปอยู่บนหูมันทําหน้าที่เป็นโสตวิญญาณคําว่าวิญญาณนั้นหมายถึงจิตนั่นแหละหมายถึงจิตดวงจิตที่ไปทำหน้าที่เป็นใหญ่อยู่ในจักขุดวงจิตที่ทำหน้าที่เป็นใหญ่อยู่ในโสตะแสดงว่าตอนนั้นมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันกับจักขุวิญญาณนั่นแหละแต่ที่จริงมันก็หมายถึงจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละตั้งแต่ว่าเถ้าจิตเนี่ยเฮ็ดหน้าที่ไปเป็นผู้ที่หับผู้ผ่านหูผ่านตาผ่านดังผ่านดินผ่านกายใจ ประมาณนั้น which arise firstwhich arises first ถามต่อไปว่าอันใดเกิดก่อน first I consciousness then the my consciousness คืออย่างไรเนาะบอกว่าทั้งอิทธิ์เนี่ยมันจักขุวิญญาณธาตุเกิดขึ้นจริงมีอย่างนี้ my consciousness มันมโนวิญญาณมโนวิญญาณเพราะว่าตาเห็นรูปมันจึงนำไปสู่การยังคู่มันจึงนำไปสู่เวทนานำไปสู่ใจตัวนี้จึงกลายเป็นมโนเกิดขึ้นมันเกิดเวทนาเกิดสัมผัสแดงมันหมักมันลงมันไหลมันจึงตัวนี้ใจนี่มันจึงเป็นตัวสุดท้ายเมื่อมันเป็นจังสันมันจึงเกิดมีตัณหาแล้วนี่พอถามมโนวิญญาณหาผู้ละหาผู้ผ่านตาไม่ก็ว่าถ้าเป็นประตูเนาะถ้าเป็นประตูหมอนี่จะเห็นก่อนหมู่ทหารยามจะเห็นก่อนหมู่ถ้าใจนี่มันดีอยู่ในพุ่นมาหลังจากนั้นมันจึงส่งต่อไปหาใจเบิ่งคือกันก็ว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่แต่แท้จริงเนี่ยต้องมันเห็นก่อนจังหมัก เห็นก่อนจังเกิดมีเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์บ่สุขบ่ทุกข์มากบ่มากเท่านี้ฮาผู้ละเกิดตัณหาได้นี่ถ้าเมื่อส่งไปหาเท่านี้ฮาผู้วิมโนวิญญาณธาตุนี่ฮาผู้เกิดตัณหาเกิดเป็นภาวะเกิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นภาวะชาติ
มีทุกข์ไปแล้ววันนี้โอเค Does I consciousness itsu a command to my consciousness or vice versa แล้วถามว่าจักขุวิญญาณนี้เหตุของจักขุวิญญาณนี้เป็นตัวกำหนดเป็นใหญ่หรือว่าเป็นตัวกำหนดมโนวิญญาณธาตุบ่หรือในทางกลับกัน vice versa no there is no communication between them คำตอบก็คือบ่มันบ่มีการสื่อสารกันทั้งสองอย่างนี้ระหว่างI consciousness and my consciousness then why is it nakasena that my consciousness arise wherever there isI consciousness และด้วยเหตุใดพระคุณเจ้านักเกษนเมื่อหากว่ามีมโนวิญญาณธาตุเกิดขึ้นบ่อนใดจักขุวิญญาณธาตุก็เกิดขึ้นคือกัน because okay there is a tendency an opening a habit and an associationมหาบุพิตรก็เนื่องจากว่าเมื่อมันมีtendency ไปว่าอย่างแนวโน้มวะความเป็นไปทำบนทำฮะแนวโน้มลงไปสู่ที่ต่ำนะจ๊ะแล้วก็แนวโน้ม and opening นี่ไปว่าอย่างไปว่าทวารโอ้ทวารเนาะที่มาเนาะตะวันไปว่ายังไงตะวันกับประตูเหรอประตูเนาะเมื่อมันมีการเกิดเมื่อมันมีการฮับคู่แล้วก็มี habit ไปว่ายังไงก็คือเคยหรือว่าเคยกับความคุ้นเคยและสำนึกเคย and association ความชำนาญแม่นบ่แปลว่าชำนาญวะบ่ได้แปลว่าสมาคมติแบบหมายถึงแบบเฮาไปอยู่กันนั้นต้นคือหมายเฮาฝึกต้นๆแหละมันจะกลายเป็นชำนาญเลยภาษาธรรมะก็เอิ้นว่าความชำนิชำนาญความคุ้นเคยเนาะเป็นนิสัยเนาะภาษาอันนึงเพิ่นว่าวาสีคันเว้าเดืองซ่านนั่นแม่นวาสีแต่ว่านี้มันจะบ่แม่นgive me an illustration if a king's border town had strong wall and only one gateway and a man wanted to leave the town which way would he go ตัวอย่างเช่นชายแดนตัวเมืองของพระราชานั้นมีกำแพงอย่างแน่นหนาและก็มีประตูทางเขาออกทางเดียวมีบุรุษคนหนึ่งต้องการที่จะออกจากเมืองนั้นได้และเราจะไปทางไหนแน่นอนในวันมีทางเดียวเราก็ต้องไปทางนั้นเนาะโอเค through the gateway คำตอบผ่านประตูหลักประตูใหญ่ and if another man leftwhich way would he go แต่ถ้าว่าผู้ชายคนนั้นจะออกจากบ้างจะออกจากประตูเมืองนั้นเราจะไปทางไหนแน่นอนมันมีประตูเดียวเราก็ต้องไปประตูไหนกันเนาะ so the same gateway ก็จะไปทางออกใหญ่ทางเดียว but does the first man issue a command to a second saying go out the same way as I do or does the secondman tell the first I will go out the same way as you do และถ้าสมมติว่าผู้ชายคนทำอิฐนั้นเล่า command to the saying เล่าออกคำสั่งว่า go out the same way as I do ออกไปทางเดียวกันกับข่อยคือกันกับข่อยเหตุนั้น or does the second man tell firstI will go out the same way as you do.
ถ้าหากว่าผู้ชายคนที่สองเว้าขึ้นก่อนแล้วว่าคอยจะไปตามทางที่เจ้าอยากให้ไป no venerable sir there is no communication between them บ่เลยมหาบ่ผิด no venerable บ่เลยพระคุณเจ้า there is no communication between them จะไม่มีการสื่อสารระหว่างพวกเขา in the same way my consciousness arises wherever there is I consciousness but there is no communication between themเช่นเดียวกันก็คือมโนวิญญาณมันเกิดขึ้นเมื่อใดที่มีมโนวิญญาณเกิดขึ้นจักขุวิญญาณก็เกิดขึ้นพร้อมกันแต่ว่าพวกเขาบ่ได้มีการสื่อสารกันมันเป็นหน้าที่ของมันอยู่แบบนั้นโอเคเมื่อตาเห็นรูปจิตก็รับรู้ได้มโนวิญญาณกับจักขุวิญญาณรับรู้โอเค so where there is my consciousness nakasena is theis there always contact and feeling พระนักเกษนพระคุณเจ้านักเกษนถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อหากว่ามันมีมโนวิญญาณธาตุเกิดขึ้น is there always contact and feeling มันจะมีผัสสะและมีเวทนาเกิดขึ้นเสมอบ่ yes where there is my consciousness there is contact and feelingAnd also a perception, intention, initial application, and sustained application. บอกว่าแน่นอนมหาบุพิตเมื่อหากว่ามันมีมโนวิญญาณธาตุด้วยว่าจิตนี้เกิดขึ้นก็ยอมจะมีผัสสะและเวทนาและเช่นเดียวกันสัญญาเจตนาและมีอย่างนี้เขาเอ่ยว่าภาษาอันนั้นเขาเอ่ยว่าวิตกวิจารณ์นะภาษาทางการฝึกสมาธิมีเจตนาและมีคำว่าวิตกคำว่าวิจารณ์ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน initial application หมายถึงนะวิตกวิจารณ์ initial application and sustained application นี่แปลว่าวิตกวิจารณ์เด้อเป็นภาษาสมาธิก่อนที่จะไปสู่เอกคตาจิตนะ so what is the characteristic mark of contact ถ้าเป็นเช่นนั้นอันใดเนาะที่เป็นลักษณะของผัสสะ touching คำตอบคือ touching touching เป็นว่าการสัมผัส give me an illustration ขอให้พระคุณเจ้าจงได้ยกคำอธิบายด้วยว่าอุปมาอุปไมยเพิ่มเติมอีกท่อน as when two rams butt together the eye is like one ram visible object is like other and the butting together of the two is contact เอาบนลองแบบนี้ butt แปลว่าอย่างนี้ butt ชนกันฮะแกะชนกันแบบเอาหัวชนกันนะอาจารย์ the ram butts togetherเอาแม่นบ่แปลว่างัวชนกันบ่นี่บ่เหมือนอย่างว่าแกะ2ตัวนะแกะนี่คืออยู่เอางัวแกะชนกันเนาะ the eye is like one ram visible object is like another the butting together of the two is contact เช่นเดียวกันเนาะตาและหูก็เช่นเดียวกันกับแกะอีกตัวนึงกับแกะอีกตัวนึงเมื่อมันแลนมาปะทะกันแน่นอนว่าการสัมผัสนั้นยอมเกิดขึ้นพร้อมกันแม่นบ่อธิบายคักเว้ย so what is the characteristic mark of feeling สิ่งใดหนอที่เป็นลักษณะของเวทนา okay. being experienced หมายถึงการประสบพบพอสิ่งที่ถือประสบสิ่งที่ถือพบพอนั่นก็เอิ้นว่าเวทนาแต่อย่างเมื่อเฮาได้พบกับสิ่งหนึ่งยอมเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์ในสิ่งนั้นๆที่เฮาประสบที่เฮาได้ประเสริฐจึงเกิดเป็นเวทนา being experienced walking and enjoy มหาบพิตรหมายถึงการได้ประสบหรือว่าการได้มนต์ซืน give me an illustration ขอให้พระคุณเจ้าจงอุปมาอุปไมยอธิบายเปรียบเทียบตื่นอีก as a man who has been of service to a king
and has been granted an official post. Afterward, enjoys the benefits of being in office. เช่นเดียวกันกับบุรุษคนหนึ่งผู้ที่ห้ากอนะครับใส่พระราชา who has been of service to the king to a king ผู้ที่ห้าใส่พระราชาตนหนึ่ง and has been granted an official post และได้ถือพระราชทานตำแหน่งเป็นจารบุรุษก็คือหมายถึงบุรุษไปรษณีย์ afterwards หลังจากนั้นเราก็มีข้อมูลซื่นต่อกับสิ่งที่ได้รับหรือว่าผลประโยชน์ต่างๆที่ได้อยู่ในของการนั้นโอเคเขาอธิบายอย่างนี้เนาะคือการสัมผัสนั่นเองการสัมผัสมีลักษณะแบบนั้นตัวอย่างเช่นบุรุษผู้ที่รับใส่พระราชาอยู่มาวันหนึ่งในถือเดือนสั้นให้เป็นบุรุษไปรษณีย์หลังจากนั้นเราก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นสิ่งที่ได้เหตุเวียกอยู่ในของการนั้นสิ่งที่เป็นความสุขนั้นก็เอิ้นว่าสภาวะของเวทนาเวทนาโอเค so what is the characteristic mark of perception สิ่งใดเนาะที่เป็นลักษณะของสัญญา recognizing or king of blueness yellowness or redness หมายถึงการหมายหูสัญญา อันนี้เป็นวิญญาณเนาะ perception แปลว่าวิญญาณหมายถึงการรับรู้เช่นว่ารู้ว่าอันนี้แม่นสีฟ้าอันนี้แม่นสีเหลืองอันนี้แม่นสีแดงตัวนี้เป็นต้นเอิ้นว่าวิญญาณแปลว่าการรับรู้แต่ว่าเป็นการรับรู้ทั้งตาอันนี้จริงรู้ว่าสียังเป็นหยัง So it is the king's treasure or recognize the king's good on seeing the color and shape. ตัวอย่างเช่นผู้เป็นผู้รักษาข้างหลวงของพระราชาจือสินค้าของพระราชานั้นเพียงแต่แนมเห็นสีและรูปทางลักษณะของมันเท่านั้นก็จือได้แล้วโอเค what is the characteristic mark of intention สิ่งใดเนาะที่เป็นลักษณะของเจตนา conceiving นี่เขาแปลว่าเจตนาหรือว่า intention นี่ conceiving แปลว่าเห็นแปลว่าสัมผัส conceive มันคล้ายๆคือกันกับเครื่องหมายอยู่เท่านี้เนาะมันนี่นะคําซ้ําตัวอยู่เท่านั้นที่บอกว่า recognizing จะคล้ายๆกัน okingand preparing การเกียมการทับผู้แน่นอนมหาบพิตร คำว่าเจตนานั้นมันหมายถึง conceiving การทับผู้ and preparing ไม่หนีไปว่าอย่างปรุงแต่งแน่นสมอปรุงแต่งสมอ แต่งบอกไปแล้วก็ข้อแห้งไว give me an illustration as a man having prepared poison and having drunk it would suffer pain so one having thought out some evil deed and having done it after has to suffer in hell ตัวอย่างเช่นบุรุษคนหนึ่งกาเกียมที่จะว่างยาผิดใส่ผู้ใดผู้หนึ่งหลังจากนั้นยาผิดนั้นก็ได้ถูกดื่มไปมันก็เหตุก่อยเป็นเหตุก่อยเกิดความทุกข์ทุกขเวทนา so one having thought out some evil deed ดังนั้นผู้ชายคนนั้นหรือว่าบุรุษคนนั้นก็ได้นึกเห็นการกระทำที่เป็นกุศลกรรมนั่นแล้วแต่ว่าก็ได้เหตุไปแล้ว afterwards หลังจากนั้นก็จะไปถูกทรมานอยู่ในนรกมันเป็นต้นนั่นนี่เขาว่าสัญญาวิญญาณปัญญาโอเคเป็นโน้ตคำศัพท์อยู่ตรงนี้คนบอกว่าสัญญาก็ดีวิญญาณก็ดีปัญญาก็ดี can be compared respectively to a child
สามารถเปรียบเทียบได้ขึ้นกับเด็กหน่อยผู้หนึ่ง a man and a money changer who sees gold coin แล้วก็บุรุษคนหนึ่งและคนที่แลกเงินคนหนึ่งผู้ที่เห็นอันเหรียญคำ the chino it is round and bring it that is all เด็กหน่อยคนนั้นก็พูดคือกันลักษณะของมันเป็นม่อนๆแล้วก็เลื่อมBut that is all เขาพูดเพียงแต่เท่านั้นสำหรับเด็กน้อย So the man knows that it has value too ชายคนนั้นบุรุษคนนั้นก็พูดคือกันแต่ว่าพูดอีกว่ามันมีค่า The money changers know everything about it ส่วนคนแหลกเงินเงินพูดทุกอย่างเกี่ยวกับมันเรื่องนี้ที่สบายอย่างแน่นก็คำอธิบายนี่ก็ดีคำอธิบายก็เป็นอย่างสั้นคำว่าพูดหมายถึงพูดลักษณะแบบนี้คือ conceiving โอเคนี่คือมาลักษณะของการพูด So what is the characteristic mark of consciousness ลักษณะของจิตมีลักษณะอย่างใดลักษณะของจิตคือจิตมีลักษณะหูอารมณ์จิตมีลักษณะหูนะที่ไม่ต้องหูอารมณ์ต่างๆหูจำได้ไหมหูนี่คือว่าจิตโอเคGive me an illustration ขอให้จงอธิบายเติมอีกเถิดพระคุณเจ้า As a watchman in the city square would know someone was coming whichever direction he came from so when a man sees an object hears sound smell and a door tastes a savor feelsA touch or knows an idea. It is by consciousness that he knows it. consciousness หมายถึงจิตวิญญาณ หมายถึงจิตหมายถึงวิญญาณ ตัวอย่างเช่น a watchman a watchman แปลว่าอย่างคนยามบ่นายทวารเนาะที่ยามอยู่ในcity square ในทางสี่แยกบ่ would know someone was coming ยอมจะหูได้ว่าเป็นภัยกำลังมา whichever direction จะมาจากทิศใด so when a man sees an object hears sound smell and a door tastes sever feels a touch knows an idea it is by consciousness that he knows itนี่ลักษณะแน่นี่เซนว่าแม่นไพ่จะมาจากทิศทางใดมาแต่ไสผู้ชายคนนั้นยอมผู้เห็นวัตถุสิ่งของได้ยินได้สัมผัสได้ดมกินได้สัมผัสกินหอมได้ดื่มรส feel a touch และมีความรู้สึกได้สัมผัสหรือว่าได้หูในสิ่งนั้นๆที่เป็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็ตามลักษณะแน่นี่เอิ้นว่าวิญญาณThat he knows it. อาการหูจังสี่เพื่อนเอื่นว่าวิญญาณวิญญาณนี่บางคนถ้าภาษาวิธรรมจะมีคำแปลแบบนี้ถ้าภาษาคนยานผีคือว่าคำว่าวิญญาณหมายถึงตัวที่เป็นผียังหลังจากคนตายแล้วนะยังเห็นเงาบอหลอกผู้นั้นหลอกผู้นี้อยู่หันเขาจึงเอื่นว่าวิญญาณแต่จริงๆนะวิญญาณมีอยู่นำทุกคนที่ยังไม่ทันตายก็ดีก็คือจักขุวิญญาณโสตาวิญญาณคณาวิญญาณหมายถึงวิญญาณทั้งหูทั้งตาทั้งหลังทั้งดินทั้งกายและใจสภาวะหับผูอันนั้นเพื่อนๆว่าวิญญาณเขาฝึกวิญญาณเลยได้หลายนี่บางทีวิญญาณเขาเห็นหน้าที่แก่กาขึ้นมันจึงสัมผัสมันจึงสามารถสัมผัสได้กับวิญญาณที่เขาบ่เห็นฉะนั้นบุคคลที่ฝึกจิตไปหอดขันได้ขันหนึ่งไปหับผูเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ย้อนว่าอันน่ะเขาเอื่นว่าอายตนะของเขามันแก่กาภาษาธรรมเพื่อนๆว่าอินทรีย์แก่กาอินทรีย์แก่กาอินทรีย์ทั้งหูทั้งตาทั้งดินทั้งกายและใจนี่มันแก่กามันสามารถสัมผัสหับผูได้ลักษณะแนวนี้เนาะ So what is the characteristic mark of each individual application สิ่งที่เป็นลักษณะของคำว่าวิตกเด้ภาษาธรรม individual application แปลว่าวิตกวิตกคำว่าวิตกหมายถึงอย่าง fixing okingโอเคโอเคแปลว่า
มหาบพิตร Oh king Oh girl Oh man Okay Oh man ภิกษุทั้งหลาย Oh man แต่นี่มหาบพิตรคำว่า initial application หมายถึงอย่างความสนิทความแนบแน่นบ่ความจดจ่ออยู่บ่เป็นว่า fixing นี่มันบ่แนบกับจิตฮะแนบกับจิตฮะแนบกับจิตนะติดแนบกับจิตนะแม่อีสานสนิทแนบแน่นมียังแนบกับพิกแนบกับจิตจิตนะจิตใจแนบกับจิตโอ้จะเจ้าจะว่าอีสานบ่เข้าใจมันหมายถึงจิตมันแนบแน่นเนาะ as the carpenter fix okay and accurately cut tendon into a mortise thus fixing is the characteristic of initial application เส้นเดียวกับสร้างใหม่เราเห็นยังนี่สร้างใหม่เราเห็นยังนี่เทนอนนี่มันยังเทนอนนี่บังก่อนกดบังคำศัพท์ก่อนเทนอนเทนอนเทนอน meaning โมเมนต์นั่นน่ะบ่มันแปลว่าสิ่งที่ยืนออกมาสิ่งที่สอดเข้าไปเป็นสินเป็นสินของใหม่นะฮะ into a mortise into another piece สิ่งที่เป็นหลีมเนาะเป็นหลีมเป็นไล่ยังต่างๆเวลาสร้างใหม่เขาจะจ่อหู้แต่เขาเอาสอดเข้ากันวินิสินส่วนต่างๆของใหม่นั่นลักษณะแบบนั้นนั่นเขาเอ่ยว่าอนาวิตก initial applicationวิตกภาษาคนทั่วไปเมื่อเขาว่าวิตกนี่คนจะตื่นเอ้าเรามีจิตวิตกกังวลบ่ประมาณนี้ที่จริงนะจิตมันจึ่งอยู่เวลาเขาฝึกสมาธิจิตมันจึ่งมันพิจารณาอยู่มันจดจ่ออยู่มันสนิทแนบแน่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งลักษณะแบบนั้นมันยกขึ้นมาเขาเอ่ยว่าวิตกนะฮะเข้าใจบ่ฮัลโหลได้โอ้ยได้ก็ได้ได้ก็ได้what is the characteristic mark of sustained application อ๋อเป็นคำศัพท์สมาธินะ sustained application ตัวนี้แปลว่าวิจารณ์นี่วิจาระภาษาบาลีว่าวิจาระภาษาอังกฤษว่า sustained applicationแม่นยังที่เป็นลักษณะของวิจารณ์ examining again and again ว่าแบบนี้ก็เป็นตะเข้าใจง่ายอยู่เลยเนาะภาษาอังกฤษนี่เนาะแปลว่าการพิจารณาอีกครั้งเนาะพิจารณาไปพิจารณามาในสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมนั่นที่มันเกิดขึ้นในใจเวลาเราฝึกสมาธิก็เอ่ยว่า examining again and again โอเคGive me an illustration, like the striking of a gong is initial application, like the river reverberation is sustained application. เส้นเดียวกันคือกับการตีกองวะตีกองเนาะตุ้ง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 เนาะแสดงว่าล้ำไปล้ำมาพิจารณาล้ำไปล้ำมาลักษณะนี้นะก็เอ่ยว่าวิจารณ์Like a reverberation is sustained application. Reverberation นี่แปลว่าอย่างหาสมานินเสียงหรือสั่นสะเทือนเสียงสั่นสะเทือนวะเสียงสั่นสะเทือนมันสั่นล้ำไปละมาอย่างเนาะโอ้เสียงแห่งการสั่นสะเทือนreverberation การสั่นสะเทือนของเสียง prolongation of a sound
resonance ไปเสียงเงาๆที่มันสะเทือนเครื่องกับเสียงของเนาะบึ้งลักษณะของจิตที่มันเป็นวิจารณ์มันก็มันจึ่งมันเบิ้งอยู่สันมันสำรวจอารมณ์อยู่แบบนั้นลำไปลำมาลักษณะนั้นนี่เขาเอ่ยว่า sustain application ภาษาอังกฤษว่า sustain application ภาษาบาลีว่าวิจารณ์ว่ายังไรไปได้นี่โอ้ยังน้อยหนึ่งให้มันจบเนาะเอาให้มันจบเนาะso it is possible to separate this condition saying this contact, this feeling, this perception, this intention, this consciousness, this initial application and this sustained application มันเป็นไปได้บ่ที่จะแยกเหตุและปัจจัยหรือว่าสภาวะธรรมเหล่านี้ออกเซนว่าเอาจะกล่าวว่าอันนี้แม่นผัสสะอันนี้แม่นเวทนาอันนี้แม่นสัญญาอันนี้แม่นเป็นยังนี่มนสิการอันนี้แม่นยังก็วิญญาณวิญญาณและอันนี้แม่นวิตกอันนี้แม่นวิจารณ์ No great king this cannot be done บ่ได้มหาบุพิตรบ่สามารถแยกออกจากกันได้ If one were to prepare a soup containing curds salt ginger cumin seeds and pepper one could not take out the flavor of the curse and so it's saying this is the flavor of the curse or take out the flavor of the song and say this is the flavor of the song yet each flavor would be distinctly present by its characteristic sign bore mahabhit ถ้าว่าผู้ใดผู้หนึ่งกำลังแต่งอยู่เขากินเนาะ prepare a soup ไปว่ากำลังเห็ดแกงซุปอยู่ที่แกงเนี่ยมันประกอบมี curd curd ไปว่ายังนี่นมบ่นมสมบ่แม่นบ่วะข้าวแปลจังไรตัวก่อนเนยแข็งมีขิงและมียังนี่ชนิดหนึ่งฮะมันเป็นพงมันเป็นพงเป็นพงแสงอาหารชนิดหนึ่งพงแสงอาหารเนาะพงสุรสบ่สมัยตะกี้ต้องใช้พงสุรสเนาะรายการนี้ไม่ยากนี่มาพริกเหล้าบ่นึกมาพริกไทยพริกเป็นยังก็จังเอิญมาพริกไทยเนาะก็คือบ่บ้านเฮาก็บ่เอิญมาพริกเหล้านําเนาะโอเค one could not take out the flavor นี่แปลว่ารสชาติบ่รสชาติเฮาบ่สามารถที่จะเอารสชาติของน้ำส้ม and say and so it saying แล้วเฮาบอกว่าอันนี้แม่นอันรสชาติของเนยอันนี้แม่นรสชาติของเกลือของหยังต่างๆอันนี้แม่นรสชาติของเกลือ yet each flavor would be distinctively present ก็แม่นอยู่ว่าแต่ละรสชาติมันแสดงลักษณะที่พิเศษแตกต่างกันโดยลักษณะของมันโดยลักษณะของมันแต่ว่ามันก็ปรุงอยู่ในอาหารเขาแยกออกบ่ได้เมื่อมันรวมเข้ากันแล้ว เส้นเดียวกันกับเรื่องนี้เมื่อมันรวมเข้ากัน so then the elder said elder นี่หมายถึงพระมหาเถระเนาะ then the elder หมายถึงนาคเสนาหมายถึง venerable นาคเสนา saidis so looking recognizable by the eyes มหาบุพิตรเพิ่นถามคืนนะบัดนี้แม่นเกลือบ่ที่หับหูแทนตาแหละ by the eye ความหมายถึงความเข้มหันหับหูได้ด้วยสายตาบ่สัมผัสได้ด้วยจักขุวิญญาณบ่ความเข้มนั่นแน่นอนบ่ได้เนาะตรงแม่นฮะคือว่าซั่น yes you are whatever it is be careful king what you say แม่นแม่นแล้วพระคุณเจ้าพุทธิพนาเกษตรว่าบ่แม่นมหาบ่ผิดระวังในสิ่งที่กล่าวไว้ then it is recognizable by the tongue yes that's right
โอ้ถ้าบ่ดังนั้นมันก็คงจะรับคู่รสชาติความเข้มโดยใส่ดินสัมผัสเขาเอิ้นว่าหยังก็รสเนาะสัมดินสัมผัสรสนะจะเอาตาไปสัมผัสรสชาติบ่ได้ต้องเอาดินฉะนั้นมันเป็นอัญตนะที่เป็นอินทรีย์เขาเอิ้นว่าจักขุโสตะคานะสิวหาสิวหินสิวหินทริยังแปลว่าลีนเฮ็ดหน้าที่เป็นใหญ่ในการสัมผัสรสโอเคถ้ามหาบุพิตตอบว่าความรสชาติความเข้มนั้นสัมผัสหรือว่าหาผู้ได้ด้วยลีนนั่นๆแม่นถึงแล้ว yes that is right but nagasena is it so by the tongues that every kind of soul is recognizable พระคุณเจ้านักเสนมีเพียงตั้งแต่ลิ้นเท่านั้นบ่จริงๆสามารถสัมผัสรสชาติของความเข้มได้ Yes every kind แน่นอนมหาบุพิตร ความเข้มทุกชนิดมันต้องสัมผัสได้ด้วยดิ Then why do bullocks bring home cow bring home cartloads of it It is impossible to bring songs by itself และเป็นยังบุล็อกสิเป็นอย่างงัววะงัวงัวตอนจริงจริงแก่เกียนทั้งหมดบ่เกินโดยเกินที่เต็มไปด้วยเกลือนสิแก่เกียนหมดทั้งลำอ่ะ It is possible to bring songs by itself แล้วเป็นยังมันจังบ่แก่เอาเกลือมาโดยตัวของมันเอง For exampleSound also a mess, but it's impossible to wait song. To wait, impossible to wait songs. One can only wait the mess. Mess แปลว่ามวลสารบ่ไม่ยังอันนี้ก็ดีภาษาอันนี้ก็ดีโอ้มันเป็นไปบ่ได้บ่ที่จะเอาแต่เกลือนมาโดยตัวของมันเองตัวอย่างเช่นSound also has mass. So, yang sen kue ga mi mon san. But it's possible to weigh sound. Tae kue na ko bo samat ti ja ana hap namnak kong kue eng dai. One can only weigh the mass. Khao samat samphat theng namnak kong man dai. Tae wa bo samat hap phu khom khem kong man dai bo.ต้องเอาดินเนาะไปสัมผัสจริงได้ You are dexterous Nagasena in argument โอ้พระคุณเจ้าจริงจังแมนเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีสติปัญญามีปฏิภาณดีแท้ในการตอบปัญหาในการสนทนากันโอเค we come to an endเฮากลับไปอ่านขึ้นอ่านล้ําไปล้ํามาอย่างใดคําซ้ําเฮาก็ขีดเอาเองฝ่ายเอกสารอาจารย์ก็ส่งให้แล้วเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งตัวนี้ตัวที่ตัวนี้นี่มันมีอยู่ในนะธรรมบทตัวเกี่ยวกับอันเอกสารนี่อยู่ในธรรมบทอันที่154หา55153 154อันนี้ก็ซาแต่คําศัพท์เตียวเฮียนมื้อนี้มีประมาณซํานี้แล้วขอหน่อยจะส่งไปเติมจะพิมพ์เติมใส่แล้วก็ส่งไปเติมหลังจากเฮาจบตัวนี้เนาะมีหยังถามบ่หรือว่าสิถามเอาเวียกบ้านบ่เอาเวียกบ้านมีหยังถามชุดก่อนส่วนก่อนขอหน่อยได้หายเบียกบ้านยังไปแน่จื้อบ่ยังบ่ได้ให้จังยังบ่ได้ให้บ่ได้ให้ยังฮะยังบ่ได้ให้ยังโอเคเดี๋ยวสิหายเบียกบ้านเด้อหลังจากจบนี่เดี๋ยวสิหายเบียกบ้านสิส่งไปสําหรับการแต่เฮาหยอบ่เรียนให้เห็นถึงอันปฏิจจสมุปบาทและเห็นหยังอีกมีสิหาอันน่ะหยอบ่เทียนตัวนี้อยู่ในบทตัวนี้เนาะจากมีดินธรรมะ
นั่งเนื้อออกเนื้อมั้งสำหรับตัวนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วมีภายในมากมื้อนี้ดาวๆแล้วนะสิไม้ซื้อได้นี่นะมียังถามบ่แต่ละองค์มีอีทียูอีเมลไว้บ่ล่ะมีภายในว่าท่านมีอีทียูอีเมลนั่นมีแล้วสร้างอีทียูอีเมลเองเป็นบ่หืออ่าบ่ปากครับบางองค์ก็สร้างบ่เป็นพระสายหน่อยมาบ่มีบ่สายหน่อยนี่เอาเนี่ยเห็นเข้าอยู่ได้ขนาดเห็นเข้าอยู่บ่เข้าๆออกๆบ่เข้าอยู่แต่เห็นปิดวิดีโอกับปิดเสียงอยู่ตอนนี้โอเคคือขึ้นมาอยู่เนาะพระไทยมาว่าพระไทยมาขนาดโอเคพระบุญมีโดยมาจันพระบุญมีพระหมานพระนานมาพระนานนี่บ่เห็นเนาะพระจันไตมาบ่โดยมาขนาดโอ้คนบกขาได้คนตุลีมาเนาะโดนนี่ไงบันเลงมากบ่บันเลงมากมากบุญสวยมากบ่บุญสวยฮะบุญสวยครับโอ้ขาดตลอดไปไหมบุญทวีเด้บุญทวีบ่เห็นเนาะเห็นบุญใจเด้ครับขาดไหมบุญลายมาว่าบุญลายก็บ่เห็นใครบุญลายบุญเข้าบุญลายขาดเนาะใส่นี่มาเนาะมามาจัดมาทำพันเด้มาผ่านทำงานไซส์อะไรอืมทำงานอีเดอันตัวนี่นะตัวเอลนี่นะบ่เลโนโวนี่มั้งเออโอ้เลโนโวโอ้มันต้องเปลี่ยนซื้อได้เนี่ยโลโก้นี่บึ้งมันต้องมีวิธีเปลี่ยนซื้อเนาะมันมีวิธีเปลี่ยนซื้อซื้อยังก่อนนี่เลโนโวนั่นคือยังพระคำพันคำพันเหรอจะปูคำพันได้ยินบ่ฮะเล่นนอนหรือบ่ฮะพระคำพันพระคำพันเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนชื่อให้แวบเนี่ยเลโนโวก็หายไปวะนี่พระคำพันฝากคำพันโอเคอันนี้ต้นต้านได้มาบ่ขาดขาดคำแพงมาขนาดคำบนเทียมขาดขาดต่ำต่ำก็ขาดแล้วก็สงสัยมาอาจารย์สงสัยมีไหมใส่ก็ได้ซื้อยังแถมสงสัย 7K นี่บ่บ่ก็ขน้อยใส่ซื้อขน้อยอยู่เด้อาจารย์ได้กูเห็นนี่โอ้ฮะสงสัยสิพันดอนเด้อขน้อยใส่ซื้อขน้อยสิพันดอนพุ่นน่ะโอ้ยแม่งแค่บ่นี่น่ะนั่นคือคุณชีพพันดอนบ่ฮะบ่นั่นเพิ่นนำได้นี่
โอ้สวนดูกร้านกูนำแต่ว่าเอานำสกุลเลือกกินเลยนะโอ้ตายแล้วสวนดูกร้านกูนำว้ายตายว่าโรเล่นกูได้ไหมอ้าวสำหรับวันนี้โจกันทายทอดไปเพียงที่นี้นอกเขาไงโจกันคิดคอนแค่ตัวนี้การเดี๋ยวเขาหน่อยที่คืดหาเบียกบ้านเดี๋ยวจะทรงไห้เด้ออาทิตย์งานเฮียนคือเก้าบอกขนาดเฮียนคือเก้าเบิ่งตัวจริงก่อนเขายังบ่ทันประกาศปิดเลยเขายังบ่ทันประกาศยุดในการปิดเลยเบิ่งตัวจริงเฮียนเขายังบ่ได้เปิดเนาะสันเนาะบ่ทันเปิดขนาดบ่ทันเปิดขนาดเพื่อนประสุ่มเพิ่งกันยังอันนี้อยู่ห้องอื่นๆเขาก็ยังเฮียนออนไลน์อยู่สำหรับวันนี้โจ้ไว้เพียงเท่านี้ก็นอกขนาดเนาะสวัสดีไปพักไปพักยาวๆเนาะค่อยเป็นโควิดเดี๋ยวจะหลอกหาโซมดีขนาดมาสุดท้ายบ๊ายบาย